สวัสดีครับวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยหรือ KTB ST นะครับก็จะกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคาดการแนวโน้มตลาดหุ้นนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่6ถึงวันที่10นะครับว่าภาวะหรือว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงหุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับก็ในสัปดาห์นี้หรือว่าช่วงนี้นะครับในปัจจัยต่างประเทศนี่มีอยู่3เรื่องนะครับคือการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะครับการประชุมโอเปกแล้วก็การประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับโดย2อันแรกเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับเราก็เป็นที่รู้กันเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือถือว่าเป็นตัวบวกของตลาดนะครับส่วนในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่14ถึง15มิถุนายนนี้นะครับมีคณะกรรมการบางท่านออกมาฮินนะครับว่าตัว FED หรือ FOMC นั้นอาจจะต้องรอในเรื่องของการลงประชามตินะครับของตัวประเทศอังกฤษก่อนนะครับที่เป็นเรื่องของการที่จะออกจาก EU นะครับก่อนที่มีการตัดสินใจนั่นหมายความว่าการในการประชุมในวันที่14 15นี้เนี่ยอาจไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ยังก็ตามตลาดก็อยากจะขอจับตาดูอีกนิดนึงนะครับคือวันจันทร์นี้เนี่ยประธานธนาคารกลางสหรัฐจะมีการแถลงนะครับที่ฟิลาเดลเฟียนะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีการบอกถึงตัวแนวโน้มหรือว่าโอกาสนะครับว่าจริงๆแล้ว14 15นี้เนี่ยจะมีการคงดอกเบี้ยหรือว่ามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับนั่นคือเป็นปัจจัยในเรื่องของตัวต่างประเทศนะครับส่วนในประเทศเองนั้นเนี่ยก็คงเป็นในเรื่องของการคาดการณ์หรือการเก็งงบ Q2 ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับนั่นคือปัจจัยโดยรวมของตัวตลาดนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆที่เป็นปฏิทินเศรษฐกิจเองเนี่ยสัปดาห์นี้ถือว่ามีไม่ค่อยเยอะมีเรื่องของ GDP ของตัวยุโรปเรื่องของตัวญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นตัวไฟนอลซึ่งไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับเรื่องของเงินเฟ้อจีนก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากกับตลาดอีกเช่นกันถ้าเกิดเงินเฟ้อไม่ได้ลดลงอย่างวูบวาบนะครับนั่นคือเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับซึ่งโดยภาพตลาดเองเนี่ยวันนี้สัปดาห์นี้เนี่ยเราคาดว่านะครับด้วยปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือฟันโฟที่มีเข้ามาตลาดนะครับอย่างที่มันสุกเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยกลับเข้ามาซื้อทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตัวตลาดพันธบัตรนะครับอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะดันตัวดัชนีหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเดินหน้าขึ้นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าวันจันทร์เองเนี่ยความแรงอาจจะยังไม่มีเพราะว่าต้องรอประธานธนาคารสหรัฐมีการแถลงก่อนนะครับส่วนวันถัดไปผมคิดว่าดัชนีมีโอกาสจะเป็นบวกได้นะครับโดยคาดกรอบการแกว่งตัวของดัชนีนะครับสัปดาห์นี้อยู่ที่ประมาณ 1,420 ถึง 1,450 จุดนะครับตลาดสั้นๆนี้ผมคิดว่ามีโอกาสบวกต่อนะครับจากที่เราคาดการว่านะครับดัชนีหรือว่าตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็อาจจะยังคงมีกรอบจำกัดอยู่เนื่องจากว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐจะมีการประชุมแล้วก็มีการคาดการณ์ว่า14มิถุนายนนี้เนี่ยนะครับ MSCI อาจจะมีการประกาศรายชื่อหุ้นจีนที่จะเข้าคำนวณดัชนีนะครับสำหรับหุ้น4กลุ่มที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มที่เป็นไปตามตลาดนะหรือวิ่งตามตลาดนั่นเองคือตัว K-Bank แล้วก็ตัว CPR นะครับกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ค่าดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะครับคือตัว Thai Oil นะครับกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่เรามองว่าผลการดำเนินงานจะมีการเติบโตอยู่นะครับ2ตัวคือ BCH หรือว่าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แล้วก็ตัว SWC นะครับส่วนสุดท้ายคือกลุ่มที่เรียกว่า bottom นะครับคือกลุ่มนี้เนี่ยรอการกลับมาของอุตสาหกรรมรถยนต์รอการกลับมาของภาวะเศรษฐกิจโลกหรือว่าเศรษฐกิจในประเทศนะครับคือตัวสมมุติ Advanced หรือว่า SAT นะครับนี่คือหุ้น4กลุ่มนะครับที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะครับแล้วยังไงข้อมูลที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับจะมีการโพสต์ลง Facebook ของเรานะครับ KTB ST เดี๋ยวก็เข้าไปติดตามดูติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับ